จับตาทำเลแถวนี้ให้ดีนะครับเพราะว่าราคาเนี่ยอาจจะพุ่งแรงก็ได้หลังจากมีโครงการภาครัฐตัดถนนใหม่รวมถึงพัฒนาเรื่องของสนามบินอีกด้วยนะครับไม่พอฮะล่าสุดนะครับทางบิ๊กพลังงานชื่อดังปตท.เนี่ยได้ทำการซื้ออสังหาชิ้นใหญ่ติดมือแถวทิ้งด้วยเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวกิมเนี่ยเล่าให้ฟังครับสวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับผมคิมครับคุณอยู่กับช่อง Property Expert Live ที่มาพูดคุยกันถึงเรื่องอสังหาริมทรัพย์นะครับถ้าเราอสังหาเนี่ยเราคือเพื่อนกันฮะในกิจต่างกิจนิดนึงนะพอดีผมอยู่ที่สิงคโปร์นะครับแต่ก็จะนำคอนเทนต์ดีๆมาฝากเพื่อนๆเช่นเดิมเนาะซึ่งในคลิปเนี่ยชวนคุยนะเรื่องของที่ดินแถวดอนเมืองนั่นเองครับต้องบอกว่าถ้าคุณนึกถึงเขตดอนเมืองเนี่ยก็จะนึกถึงสนามบินดอนเมืองใช่ไหมครับแต่ปัจจุบันเนี่ยนะครับก็มีถนนเส้นใหญ่ๆแล้วก็มีตัวรถไฟฟ้าเส้นสีแดงเนี่ยตัดผ่านเส้นนี้อีกด้วยนะครับต้องบอกก่อนนะครับว่าด้วยความที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานของประเทศก็คือตัวสนามบินนั่นเองก็จะเป็นต้องมีโครงสร้างรถถนนคมนาคมเนี่ยเข้าสู่อยู่แล้วนะครับและดอนเมืองเองก็เป็นโซนที่มีบ้านคนจำนวนมากอยู่แถวนั้นอีกด้วยแต่ในพักหลังๆเนี่ยหลายคนก็รู้กันอยู่แล้วนะครับว่าเรามีสนามบินใหม่นั่นคือตัวสุวรรณภูมินั่นเองนะครับที่ออกไปนอกเมืองมากๆหน่อยแต่นั่นก็ไม่ได้แปลว่าสนามบินดอนเมืองตรงนี้เนี่ยจะแบบซบเซาไปอย่างใดนะครับก็ยังมีความหนาแน่นอยู่เช่นเคยจำพวกโลคอสแอร์ไลน์เนี่ยก็บินในแถบนี้ค่อนข้างเยอะครับซึ่งในคลิปก่อนหน้านี้ผมได้พูดถึงเรื่องของการตัดถนนเส้นใหม่นะครับตรงแถบพหล50ทะลุวิภาวดีก็มุ่งเน้นนะครับเพื่อจะแก้ปัญหาเรื่องของรถติดตรงเส้นวิภาวดีนั่นเองครับเพราะต้องยอมรับว่าถนนเส้นนี้เนี่ยติดจริงๆนะครับและเมื่อทำเสร็จเนี่ยอาจจะลดความหนาแน่นลงไปได้ค่อนข้างเยอะเลยโดยทุ่มงบประมาณกว่า 4,300 ล้านเลยทีเดียวอีกทั้งเนี่ยถนนเส้นนี้ไม่ใช่ถนนไกลการนะครับมีทางเดินจักรยานมีทางเดินให้คนวิ่งอีกด้วยฮะและไม่ใช่แค่เรื่องของถนนนะครับในฝั่งของสนามบินดอนเมืองเนี่ยก็มีเฟสการพัฒนาเฟส3อีกด้วยซึ่งเฟส3ตรงนี้เนี่ยครับใช้งบประมาณกว่า 3.6 หมื่นล้านบาทเชียวนะครับซึ่งหากพูดถึงการบินนะครับรวมถึงการท่องเที่ยวไทยเนี่ยนะต้องบอกว่าเติบโตอย่างมากนะครับถึงแม้จะมีสนามบินใหญ่เช่นสุวรรณภูมิอยู่แล้วนะครับแต่ก็ยังมีการพัฒนาเรื่องของดอนเมืองเองหรือแม้ทั้งอุตภเปาเองด้วยครับซึ่งโครงการเฟส3ของดอนเมืองตรงนี้นะครับก็จะพัฒนาในส่วนของอาคารรองรับผู้โดยสารให้เพิ่มขึ้นด้วยเพราะแนวโน้มผู้โดยสารนะครับจะเพิ่มขึ้นถึง50ล้านคนต่อปีด้วยนะครับจากนั้นเนี่ยก็ต้องทำเผื่อเอาไว้ครับดังนั้นหากพูดโดยพื้นฐานนะครับสนามบินดอนเมืองเนี่ยยังไงก็เติบโตอย่างแน่นอนนะรวมถึงพื้นที่บริเวณโดยรอบตรงนี้ด้วยนะครับแต่มีสิ่งที่น่าจับตาครับนั่นคือทางบิ๊กพลังงานอย่างปตท.เนี่ยทำการเข้าซื้อตึกอสังหาริมทรัพย์ที่หนึ่งของการบินไทยด้วยครับซึ่งถ้าใครได้ติดตามข่าวก็จะทราบกันอยู่แล้วนะครับว่าการบินไทยเนี่ยก็ประสบปัญหากับเรื่องของการเงินนะครับก็เป็นดราม่ากันมากมายพร้อมทั้งมีโครงการในการปลดหนี้นะปรับโครงสร้างหนี้ต่างๆนาด้วยนะครับซึ่งหนึ่งในวิธีการเอาเงินกลับคืนมาเนี่ยครับก็คือการขายทรัพย์สินนั่นเองครับล่าสุดนะครับตึกของการบินไทยเนี่ยคือเป็นศูนย์ลูกเรือของการบินไทยนะครับทำการขายออกแล้วที่ราคา 1,800 ล้านบาทต้องบอกว่านี่เนี่ยไม่ใช่เฮดควอเตอร์นะครับเป็นเพียงแค่ศูนย์ฝึกอบรมที่หลักสี่เท่านั้นเองครับซึ่งคนที่ประมูลไปได้เนี่ยไม่ใช่ใครนะครับนั่นคือทาง Energy Complex นั่นเองสำหรับคนที่ไม่จะเอา Energy Complex คืออะไรเนี่ยนี่คือบริษัทลูกของทางปตท.ครับคือปกติเนี่ยปตท.เนี่ยมีบริษัทลูกค่อนข้างเยอะอยู่แล้วนะครับเพราะทำธุรกิจค่อนข้างหลากหลายครับแต่นี่จะเป็นธุรกิจเกี่ยวกับทางตึกสำนักงานให้เช่าซึ่งถ้าพูดกันตรงๆเนี่ยนะครับพนักงานของปตท.เลยกับบริษัทในเครือนี่นะก็ค่อนข้างเยอะมากอยู่แล้วยังไงก็ต้องการพื้นที่ในการทำงานกันมากขึ้นด้วยนะครับและตัวบริษัทนี้นะครับ Energy Complex เนี่ยนะฮะมีคนถือหุ้นกันอยู่2คนนะครับ1ก็คือปตท.นะ2คือปตท.สผ.แบ่งหุ้นกันละ 50% นั่นเองครับซึ่งในปี2552นะครับทุนจดทะเบียนของบริษัทนี้เนี่ยอยู่ที่ 1,800 ล้านบาทเลยทีเดียวความเจ๋งก็คือว่า Energy Complex ตรงนี้เนี่ยไม่ได้แค่ปล่อยเช่าให้กับทางกลุ่มปตท.เท่านั้นนะครับยังมีบริษัทเกี่ยวกับพลังงานอื่นๆเนี่ยอยู่ในที่นี่ด้วยและรวมถึงกระทรวงแรงงานก็มาเช่าของทางเอ็นโก้ด้วยนะครับหากมองภาพรวมจริงๆเนี่ยคือบริษัทนี้เนี่ยก็คงทำเป็นออฟฟิศบิลดิ้งนะสำหรับพวกอุตสาหกรรมพลังงานบริษัทพลังงานเนี่ยเข้ามาเปิดในที่นี่เพราะทุกคนเนี่ยก็ต้องเกี่ยวข้องกับปตท.ไม่มากก็น้อยนะทั้งค้าปลีกค้าส่งทั้งขุดเจาะทั้งวุ้งจงวิจัยอะไรแบบนี้อยู่ใกล้ๆกันก็คุยกันง่ายก็เป็นเรื่องที่ดีครับแต่แอบคิดนะครับว่าเอากระทรวงพลังงานมาอยู่ในตึกได้เนี่ยไม่ธรรมดาจริงๆครับดังนั้นก็มาคาดการณ์กันต่อนะครับว่าการที่บริษัทลูกของปตท.เนี่ยเข้ามาซื้อตึกนะศูนย์ฝึกอบรมของการบินไทยครั้งนี้เนี่ยจะมีแผนการอะไรบ้างนะครับและล่าสุดนะครับก็เรียกว่าไม่ทำให้ผิดหวังเลยนะก็จะมีโปรเจกต์ลงมาในพื้นที่แห่งนี้เหมือนกันนะครับโดยการทุ่มงบประมาณกว่า 2,000 ล้านในการสร้างจุดนัดพบใหม่แห่งย่านดอนเมืองเลยทีเดียวสับผมเนี่ย 2,000 ล้านก็คือถือว่าเยอะมากนะครับคุณต้องอย่าลืมว่าคุณซื้อตึกนี้เนี่ยมาเพียงแค่ 1,800 ล้านเท่านั้นแต่คุณจะทุ่มงบอีก 2,000 ล้านในการทำทั้งหมดเนี่ยนะฮะก็เรียกว่าแพงกว่าตึกเก่าที่ซื้อมาครับจริงๆเนี่ยก็คิดได้2 อย่างนะครับ1คือตกแต่งเยอะตกแต่งแพงหรือว่า2ครับซื้อมาถูกนั่นเองครับ
ซึ่งพื้นที่ตรงนี้เนี่ยค่อนข้างใหญ่มากๆนะครับอยู่ที่19ไร่3งานนะหรือว่าเกือบจะ20ไร่แล้วครับโดยสร้างโปรเจกต์นี้เนี่ยตั้งชื่อว่า Energy Complex Terminal ซึ่งมุ่งเน้นเป็นตัวสำนักงานนะครับแล้วก็จุดนัดพบแห่งใหม่นะย่านหลัก4แต่กลุ่มทาร์เก็ตตรงนี้เนี่ยครับจะเป็นกลุ่มทาร์เก็ตเกี่ยวกับพวกสตาร์ทอัพทันสมัยเทคโนโลยีอะไรที่มากกว่ารูปแบบดั้งเดิมนะครับก็ต้องยอมรับว่าน้ำมันก็เป็นแบบ traditional เนี่ยเป็นแบบเก่าแก่เหมือนกันแต่โลกเนี่ยเริ่มไปพลังงานสะอาดพลังทดแทนกันแล้วซึ่งกลุ่มของปตท.เองเนี่ยก็มีธุรกิจนะครับเกี่ยวกับพลังสะอาดเยอะเหมือนกันด้วยความที่มุ่งเน้นด้านการทันสมัยนี่นะครับการออกแบบของตัวอาคารเนี่ยก็จะเป็นแบบยานอวกาศนะครับดูแบบยานแม่เลยซึ่งประเด็นการออกแบบเรื่องสตาร์ทอัพเนี่ยค่อนข้างอ่อนไหวนิดนึงนะครับถ้าแบบว่าองค์กรหรือตึกมันเก่าๆอะไรแบบนี้สตาร์ทอัพก็ไม่ค่อยมาอยู่หรอกเพราะว่าความครีเอทีฟมันไม่ได้นะครับในอดีตเนี่ยเราก็เห็นตึกที่เป็นเน้นสตาร์ทอัพเช่นตัว True Digital ที่อยู่แถวตรงปุณณวิถีนะครับก็นั่นก็คือคอนเซ็ปต์แบบสตาร์ทอัพดังนั้นเนี่ยเมื่อกลุ่มปตท.จะต้องมีบริษัทลูกนะครับที่เป็นแนวสตาร์ทอัพแนวClean Energy พลังงานสะอาดและทดแทนเนี่ยการสร้างตึกใหม่ก็ดูจำเป็นเหมือนกันและยิ่งกว่านั้นนะครับผมเชื่อว่าก็จะดึงดูดเรื่องของธุรกิจบริษัทที่เป็นสตาร์ทอัพเชิงพลังงานพวกนี้มาอยู่ในตึกนี้ด้วยได้เช่นกันครับซึ่งโมเดลนี้คล้ายๆกับพวกอมตะนครนะครับที่พอดึงบริษัทรถยนต์ของญี่ปุ่นมาได้แล้วเนี่ยนะฮะเดี๋ยวพวกชิ้นส่วนประกอบเนี่ยเข้ามาเองครับอันนี้เนี่ยก็คล้ายๆกันเลยนะครับว่าถ้าเราดึงบริษัทปตท.มาได้แล้วเนี่ยนะหรือในเครือเข้ามาได้แล้วเนี่ยเดี๋ยวองค์ประกอบบริษัทลูกย่อยๆนะครับหรือว่าพาร์ทเนอร์เนี่ยก็ต้องตามมาเองยังไงเนี่ยออฟฟิศนี้ขายดีแน่ๆนะครับถึงแม้จะอยู่นอกเมืองไปแถวดอทเมืองเองก็ตามอีกทั้งบริเวณนี้ก็จะมีรถไฟฟ้าสายสีแดงเข้ามาตัดด้วยนะครับแล้วก็หาสนามบินดอทเมืองเป็นแค่8นาทีเท่านั้นเองดังนั้นเนี่ยถ้ามองด้วยเหตุผลต่างๆนานานะครับตรงนี้ก็จะเป็นโซนออฟฟิศบิลดิ้งนะที่แบบมีคนมาอยู่อย่างมากมายอาจจะผลักดันให้ราคาที่อยู่อาศัยแถวนี้เนี่ยเติบโตขึ้นด้วยแล้วต้องบอกนะครับว่ากลุ่มปตท.เนี่ยในฝั่งของ Green Energy หรือพลังทดแทนเนี่ยอาจจะเป็นเพียงแค่เพิ่งเริ่มเท่านั้นเองนะครับโดยเขาเนี่ยได้เคยเสนอแนวคิดทางรอบธุรกิจด้วยนะว่าจะเปลี่ยนแปลงตัวเองไปสู่เทคคอมพานีครับหลายคนฟังแล้วก็ต้องงงงวยกันเป็นแถวเลยนะครับเพราะว่าพลังงานเก่าแก่จะเป็นเทคคอมพานีเนี่ยนะแต่ต้องบอกก่อนนะครับว่ากลุ่มปตท.เนี่ยเขามาลุยธุรกิจสีเขียวแล้วก็ยานยนต์ไฟฟ้ามาพักหนึ่งแล้วนะครับปัจจุบันเนี่ยกลุ่มปตท.ได้ปรับพอร์ตพลังงานหมุนเวียนนะเพิ่มขึ้นจาก 8,000 เมกะวัตต์กลายเป็น 12,000 เมกะวัตต์ภายในปี2573นู่นเลยครับอีกทั้งได้ร่วมมือกับบริษัท Foxconn ของทางไต้หวันนะครับจัดบริษัทร่วมลงทุนพัฒนารถยนต์ EV ในไทยเนี่ยกว่า 36,000 ล้านอีกด้วยและนี่ก็ไม่นับเรื่องของธุรกิจเกี่ยวเนื่องเกี่ยวกับพวก EV แล้วก็พลังงานสะอาดด้วยนะครับเพียบเลยฮะหากมองภาพรวมเนี่ยต้องบอกว่าใครอยู่ดอนเมืองตรงนี้เนี่ยเฮ้ยมีที่ดินอยู่เนี่ยอาจจะโชคดีมากก็ได้นะครับยังขอบคุณทุกคนที่นั่งฟังจนจบนะถ้าคุณชอบคลิปนี้เนี่ยลืมกดไลค์กดติดตามช่อง Property Expert Live นะครับแล้วก็ติดตามช่องนี้ให้ถึง1ล้านซับไปเลยนะถ้าใครอยากจะฟังข้อมูลเพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับการลงทุนในสังหาริมทรัพย์ก็สามารถกดสมัครสมาชิกห้องในวงในคลาสได้เลยที่เป็นคอร์สมินิคอร์สเกี่ยวกับสังหาริมทรัพย์ให้เช่านะครับผู้ที่เริ่มต้นเนี่ยสามารถเข้าไปเรียนแล้วมีความรู้ในการที่จะซื้ออสังหาเลือกอสังหาเป็นด้วยตัวเองได้เลยครับดังนั้นเนี่ยใครอยากจะเพิ่มพอร์ตเติบโตพอร์ตนะครับในหัวสังหาเองอย่าพลาดเลยนะครับขอบคุณทุกคนนะมาสรุปคลิปนี้กันดีกว่าคุณได้รับความรู้อะไรบ้างในคลิปนี้ผมทำเลนหนึ่งคือดอนเมืองนั่นเองนะครับเพราะซึ่งราคาเนี่ยเติบโตมาตลอดนะและไม่พอนะครับเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานเช่นถนนนะครับก็มีการตัดเส้นใหม่ด้วยเพื่อลดความหนาแน่นอีกทั้งตัวถัดไปดอนเมืองเองก็ตามนะครับก็มีการพัฒนาเฟส3ที่ลงทุนกว่า 30,000 ล้านเลยครับเพราะในอนาคตการเติบโตของผู้โดยสารจะเพิ่มขึ้นถึง50ล้านคนอีกด้วยและดอนเมืองสายบินดอนเมืองตรงนี้ก็เป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของประเทศในการเดินทางต่างประเทศด้วยนะครับที่มากกว่านั้นเนี่ยคือกลุ่มของปตท.นะครับบริษัทลูกปตท.คือตัวเอ็นโก้เนี่ยได้ทำการเข้าซื้ออสังหาของการบินไทยนะที่ซึ่งมีปัญหาเรื่องของการเงินก่อนหน้านี้โดยทุ่มกว่า 1,800 ล้านนะครับใครเห็นก็บอกว่าเยอะถึงแม้ต้องพันกว่าล้านแต่ดูไหมครับว่าทางบริษัทเอ็นโก้เนี่ยบริษัทลูกปตท.เนี่ยก็ทุ่มงบอีก 2,600 ล้านในการพัฒนาโครงการตรงนี้เนี่ยให้เป็นออฟฟิศบิลดิ้งชั้นนำครับต้องบอกว่าบริษัทลูกเอ็นโก้เนี่ยนะครับก็คือทำธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ให้เช่าพูดให้ตรงๆก็คือปล่อยให้เช่าเนี่ยสำหรับเครือบริษัทของปตท.แล้วก็ลูกกว่า16บริษัทนั่นแหละครับแต่คุณต้องยอมรับว่าบริษัทพลังงานเนี่ยก็ต้องมีการโคกันไปโคกันมาถูกไหมถ้าคนนี้เนี่ยคุณมีออฟฟิศอยู่ติดกับปตท.อย่างเงี้ยครับอยู่ในปตท.เลยเนี่ยการคุยกันสื่อสารกันขอใบอนุญาตอะไรก็ค่อนข้างง่ายเพราะพลังงานมีธุรกิจเกี่ยวเนื่องเยอะมากนะครับทำให้สามารถดึงดูดพวกบริษัทต่างๆนานที่เกี่ยวข้องพลังงานเนี่ยมาอยู่ในที่นี้ได้ด้วยรวมถึงกระทรวงพลังงานนั่นเองครับก็เรียกว่าพลังพาวเวอร์สูงมากนะครับแต่ปตท.เนี่ยก็เป็นธุรกิจน้ำมันนะครับที่เราก็รู้เลยว่าอาจจะแบบเป็นธุรกิจซันเซ็ตในอนาคตแบบนี้แต่ว่าเขาเนี่ยก็มีแผนการในการที่จะขยายหลายธุรกิจมาในฝั่งของเทคโนโลยีมากขึ้นนะครับรวมถึงพลังงานสะอาดอีกด้วยในการซื้อตึกนี้เนี่ยของเอ็นโก้เนี่ยครับก็เป็นการตอบสนองนโยบายของปตท.เช่นเดียวกันนั่นคือการสร้างพวกสตาร์ทอัพนะครับธุรกิจทันสมัยพลังงานทดแทนเทคโนโลยีให้อยู่แถบนี้รูปทรงเนี่ยเป็นเหมือนยานอวกาศนะครับดูล้ำโลกเลยฮะ
และจะเป็นแลนด์มาร์คใหม่ของคนดอนเมืองนะครับให้คนรุ่นใหม่เนี่ยเข้ามาทำงานแถวนี้กันได้ครับซึ่งกลุ่มปตท.ลงทุนไปเยอะแล้วนะครับสำหรับตัว EV ก็ตามร่วมกับ Foxconn นะครับหรือว่ามีการสร้างพลังงานทดแทนอีกเยอะด้วยครับและแม้เรื่องของธุรกิจเกี่ยวข้องเกี่ยวกับพลังงานทดแทนอีกมากมายด้วยนะครับดังนั้นถ้าธุรกิจตรงนี้เติบโตขึ้นในพนักงานบริษัทที่เกี่ยวเนื่องก็ต้องมาขึ้นด้วยอัตราตรงนี้ก็คาดว่าจะมีคนเข้ามาอยู่อย่างเยอะแน่นอนครับและสุดท้ายจะไม่ราคาที่เดี๋ยวนี้เติบโตขึ้นอย่างชัดเจนแล้วเพื่อนๆเห็นด้วยหรือเปล่าล่ะถ้าเห็นด้วยคอมเมนต์หรือไม่ด้วยก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับขอบคุณทุกคนนะเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ